ได้เวลาแล้วนะคะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่อยู่ทั้งบ้านทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาสุขศึกษานะคะวิชาสุขศึกษาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่งานที่5ก็น่าจะสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นการตามงานนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทีนี้ไม่ขึ้นละไอแพดกูต่อจากคอมไม่ได้แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ยังต่อได้อยู่เลยงานเข้าแล้วมาแล้วเรามาดูวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องลักษณะและความภาคภูมิใจในตนเองลักษณะทางเพศนะคะและความภาคภูมิใจในตนเองสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือบอกสิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเองได้นะคะแล้วก็บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชายได้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศนะคะที่มีอยู่3ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและลักษณะนิสัยตอนนี้เด็กๆก็ลองดูในสมุดตัวเองนะคะว่าที่คุณครูให้เขียนเนี่ยเป็นด้านไหนนะคะที่คุณครูให้เขียนตอนนี้ที่คุณครูให้เขียนในสมุดไว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นด้านไหนนะคะดูไว้นะคะว่าคุณครูที่คุณครูให้เขียนเนี่ยเป็นด้านไหนมีอยู่3ด้านเนี่ยนะคะด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและลักษณะนิสัยอันนี้จะเป็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะลักษณะทางร่างกายของรุ่นเรานี่แหละค่ะรุ่นเราคือรุ่น5ขวบถึง7ขวบนะคะรุ่น5ขวบถึง7ขวบเนี่ยจะมีลักษณะร่างกายแบบนี้นะคะยังเป็นเด็กอยู่ด้านร่างกายนะคะด้านร่างกายเมื่อกี้คุณครูให้จะให้เราเขียนด้านอารมณ์ใช่ไหมคะดูดีๆนะด้านร่างกายเมื่อแรกเกิดน่ะลักษณะร่างกายจะแสดงให้เรารู้เลยว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็แต่ละเพศเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันนะคะโดยมีอวัยวะเพศนะคะที่แสดงว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบางคนอาจจะมี2เพศนะคะในคนเดียวกันแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยนะจะเป็นส่วนน้อยมันซึ่งมันเป็นไปได้ตามธรรมชาติในสังคมปัจจุบันนะคะบางคนก็มีความชอบและการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศที่กำเนิดนะคะก็ดูเอานะคะดูเอาใครเข้าไม่ได้นะคะทำไมถึงเข้าไม่ได้อยู่ iPad เมื่อกี้คุณครูเห็นแวบๆว่ามี iPad เข้ามานะคะเห็นผู้ปกครองทักมาแล้วก็เข้าไม่ได้ต่อไปไม่ไปด้านอารมณ์นะคะด้านอารมณ์เด็กอายุ 5-7 ขวบเนี่ยจะมีลักษณะอารมณ์ที่พบบ่อยนี่แหละค่ะที่คุณครูให้เราเขียนเมื่อกี้นะคะก็คือด้านอารมณ์นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะมีทั้งหมด6ข้อ
ดูไว้นะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกหรือว่าจะมาเปิดตามดูทีหลังหรือว่าจะเขียนตามไปเลยก็ได้นะคะนี่ลักษณะอารมณ์นะคะในวัยเด็กนะคะเด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจนะคะเมื่อได้รับสิ่งของที่เขาชอบนะคะหรือสิ่งที่ตนเองพอใจหรือถูกใจนะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมีของขวัญมาให้เนี่ยเด็กเขาจะตื่นเต้นมากนะคะอันนี้คือเป็นอารมณ์ของเด็กในวัยนี้นะคะเด็กที่เนี่ย5-7ขวบเนี่ยคือเด็กป.1ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ชื่นชมนะคะหรือแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักนะคะหรือคนที่ชอบนะคะเนี่ยพอเพื่อนในห้องนะคะคนไหนที่สมเขาพูดง่ายๆคือแก๊งเขาเลยค่ะเขาจะพูดว่าเป็นแก๊งของเขาคนนี้เขาลุกขึ้นตอบเห็นไหมคะเห็นในภาพไหมคะคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ชอบบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักเป็นเพื่อนในแก๊งเขาแหละคนนี้เขาลุกขึ้นมาตอบคำถามคุณครูถูกแล้วเขาก็จะดีใจกับคนที่เขาชื่นชอบนะคะเด็กวัยนี้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบใจภาคภูมิใจเมื่อได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการลุกขึ้นตอบคำถามเอาล่ะคุณครูต้องมีอะไรให้เราแน่นอนสมมติคุณครูบอกว่าถ้าใครตอบคำถามข้อนี้ได้เอาขนมไปเลย1ห่อเอาลูกอมไปเลย1กระสอบอย่างเงี้ยเขาจะดีใจมากเลยนะคะเด็กวัยนี้จะชอบของขวัญ นะคะชอบของขวัญชอบสิ่งตอบแทนนะคะข้อที่4นะคะเขาจะรู้สึกเสียใจนะคะเมื่อตนเองผิดหวังหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะก่อนไปโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองบางคนอาจจะใช้แบบอันเล่เด็กไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากอาบน้ำไม่อยากตื่นนะครับอาจจะบอกว่าถ้าวันนี้ตื่นไปโรงเรียนนะคะกลับมาแม่จะซื้อนั่นซื้อนี่ให้นะคะแต่กลับมาเขาจะจำนะคะเด็กเขาจะจำว่าวันนี้ผู้ปกครองบอกอย่างนี้ไปนะคะแต่ถ้ากลับไปถึงบ้านและเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาก็จะรู้สึกเสียใจนะคะจะงอนไปเลยนะคะหรือไม่ได้ในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยเหมือนในรูปนะคะเด็กชายคนนี้บอกว่าอยากได้รองเท้าคู่ใหม่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองไม่ได้ซื้อให้นะคะเขาก็เลยร้องไห้เสียใจเหมือนในรูปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกโกรธหรือโมโหนะคะเมื่อไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเกิดว่ามีคนขัดใจเขานะคะเขาจะรู้สึกโมโหเลยนะคะซึ่งเป็นนิสัยที่เห็นอยู่กันหลายๆวันนะคะทุกๆวันก็อาจจะมีนะคะบางคนก็ไม่เป็นนะคะแหละมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่ว่านิสัยเขาจะอยู่ในประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะกลัวเมื่อเขาต้องพบเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นอันตรายกับตนเองนะคะในอย่างเช่นเขาเดินไปเจอสุนัขซึ่งเขาไม่เคยเจอนะคะเขาไม่เคยเจอแล้วเขาไปเจอนะคะมันจะทำให้เขาหวาดกลัวนะคะเมื่อหวาดกลัวเสร็จแล้วเขาจะทำให้เขากลัวไปตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ถ้าไปเจอตัวที่ไม่เห่าไม่กัดตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็จะไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ทั้ง6ข้อเนี่ยคือลักษณะด้านอารมณ์ที่คุณครูให้เขียนลงในสมุดไว้นะคะครูให้เขียนลงในสมุดไว้6ข้อนะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูท้ายวิชานะคะมีให้ดูท้ายวิชาวิชานี้เราไม่ต้องเรียนเยอะนะคะมันเป็นวิชาสบายๆนะคะวิชาผ่อนคลายขอแค่มีงานส่งก็มีคะแนนแล้วนะคะวิชานี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะลักษณะความแตกต่างทางด้านอารมณ์นะคะของแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีดังนี้เด็กเนี่ยจะรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะจะร้องไห้เมื่อเขารู้สึกเสียใจหรือเขารู้สึกน้อยใจใช่ไหมใช่ไหมนาริศ1/6นี่คนนี้จำได้เลยนะส่งงานบ่อยเมื่อได้รับคำชมเชยก็ทำท่าอย่างชัดเจนเลยนี่ดีใจคุณครูชมเนี่ยดีใจเลยอู้ภูมิใจมากที่ผมทำได้ออกไปยืนโชว์ตัวหน้าห้องเนี่ยโอ้โหนักเรียนเก่งมากเลยท่านศักดิ์เก่งมากเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกดีใจนะคะเมื่อได้รับคำชมเชยเพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้ต้องเอาใจหน่อยต้องชมเขาบ่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นวัยโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วนะคะเขาจะรู้แล้วว่าเราบางที
เราพูดเพื่อให้เขาสบายใจแต่ว่าบางทีก็ถ้าเป็นเด็กโตก็ใช้ไม่ได้นะคะเด็กโตเขาก็จะมีอีกภาวะหนึ่งที่ภาวะมันต่างกันนะคะรู้สึกว่าตนเองนะคะมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้นำและได้รับคำชมเชยจากผู้อื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกสงสารนะคะเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นเพื่อนโดนล้อโดนแกล้งเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปแล้วนะคะบางคนที่เป็นผู้ชายนะคะเห็นเพื่อนผู้หญิงโดนแกล้งก็จะเดินเข้าไปถามแล้วเอาเป็นอะไรทำไมโดนทำไมร้องไห้เขาก็จะเข้าไปถามไถ่เพื่อนนะคะที่โดนแกล้งนะคะแล้วเขาก็จะเป็นพวกที่ชอบยอมรับความคิดเห็นคนอื่นนะคะเข้าใจกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกผิดนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูตั้งกฎไว้ว่าห้ามกินขนมในห้องมีคนแอบกินขนมในห้องเด็กๆจะฟ้องครูแล้วคุณครูครับคนนี้เขาแอบกินขนมครับเนี่ยคือเขาจะเข้าใจกฎกติกาที่คุณครูวางไว้นะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยโกรธง่ายนะคะแล้วเขาก็จะมีเหตุผลในการแสดงความรู้สึกนะคะเวลาเขาทำถูกหรือทำผิดนะคะเขาจะมีเหตุผลเสมอนะคะว่าทำไมหนูถึงทำแบบนี้ทำไมหนูถึงทำแบบนี้ทำไมมันผิดทำไมหนูทำแบบนี้แล้วมันผิดเขาก็จะบอกเหตุผลได้นะคะแล้วก็เมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนหรือผู้อื่นนะคะเราก็ควรปรับตัวและอารมณ์ให้มีความเหมาะสมนะคะอันนี้สำหรับเด็กๆนะคะถ้าเราต้องอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องปรับตัวและควรทำปรับอารมณ์ด้วยให้มีความเหมาะสมนะอย่างเช่นไม่โกรธง่ายไม่เอาแต่ใจตนเองหรือไม่แกล้งให้เพื่อนโกรธนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นเราต้องปรับตัวเวลาเราไปอยู่กับสังคมนะคะเราก็จะเริ่มโตไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เด็กๆมองที่หน้าจอนะคะเด็กๆมองที่หน้าจอตอนนี้เด็กๆมีอารมณ์แบบไหนตอนนี้เด็กๆมีอารมณ์แบบไหนดูนะคะอย่างที่หนึ่งเนี่ยเด็กหญิงคนนี้เขาเป็นยังไงคะดอ ed จอไอใจอ่านว่าอะไรคะดีใจคนนี้กำลังดีใจ1ดีใจ2เสียใจใครมีอะไรรู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะใครดีใจใครเสียใจอู้เสียใจยังไงแม่ปลุกมาเรียนออนไลน์ตั้งแต่เช้าเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่โรงเรียนเราก็ต้องเรียนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่โรงเรียนเราก็ต้องเรียนแบบนี้แล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกกำลังรู้สึกกลัวนะคะบางคนกำลังรู้สึกกลัวอยู่นะคะบางคนก็กำลังรู้สึกโกรธไม่รู้ไปโกรธใครมาแล้วนะตอนนี้โมโหหน้าดูคิ้วขมวดเลยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ต่างๆนะคะที่เราแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวนะคะบางทีเรายิ้มอยู่อ้าวดีใจอะไรลืมตัวบางทีก็กำลังนั่งเสียใจอยู่บางทีบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังนั่งเสียใจอยู่แต่คนที่มองเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะแต่เราเองเราจะไม่เห็นสีหน้าตัวเองเพราะว่ามันไม่มีกระจกนะคะคนที่เป็นกระจกให้เราก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะจะมองเห็นว่าโอ้ยเรายิ้มกว้างเลยวันเนี้ยพ่อกับแม่ทำกับข้าวอร่อยมากแต่เช้านะคะนี่คือรู้สึกดีใจนะคะดีใจความรู้สึกก็มีอยู่4อย่างนะคะมีอยู่4อย่างไปต่อด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะคะนี่เป็นด้านสุดท้ายเด็กในวัยนี้จะมีสังคมและเพื่อนกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนนะคะจึงชอบการเข้าสังคมและการพบปะพูดคุยกับคนอื่นนะคะโดยที่เขาจะพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะคะซึ่งแสดงออกโดยการแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนนะคะแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนและการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มนะคะถ้ามีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะตั้งกฎของเขาเองนะคะเด็กวัยนี้เขาจะตั้งกฎของเขาเองเวลาคุณครูสอนคุณครูจะ
เป็นคนที่ชอบสังเกตนะคะเป็นคนที่ชอบสังเกตแต่ไม่ถามนะคะชอบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะว่าเด็กวัยนี้เขาเป็นยังไงนะคะก็สังเกตได้จากการที่เขามาโรงเรียนนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะลักษณะนิสัยเขาทีนี้ลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องการเล่นเนี่ยบางคนเนี่ยชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมนะในเล่นเกมและกีฬาที่ใช้กำลังมากนะคะอย่างเช่นผู้ชายจะชอบเล่นแรงๆกันนะคะเล่นแรงๆเล่นเป็นกลุ่มนะคะเขาจะไม่ค่อยเล่นคนเดียวนะคะเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาต้องจัดเล่นกันเป็นกลุ่มบางคนเนี่ยจะชอบเตะบอลนะคะวิ่งไล่จับกันเนี่ยเป็นความสนุกของเขาเลยนะคะวิ่งไล่จับกันบนอาคารเนี่ยเนี่ยครูเผลอไม่ได้เลยนะคะเด็กวัยนี้กำลังชอบเล่นกันแบบเป็นกลุ่มเยอะๆนะคะข้างล่างก็จะถ้าเกิดว่ามีเวลาพักตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็จะไปขอลูกบอลมาเล่นแล้วนะคะแต่ว่าในวัยนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าจะมีรุ่นพี่นะคะที่เขาเป็นเจ้าของถิ่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้ป.1เนี่ยเวลากินข้าวเสร็จคุณครูก็ส่วนมากจะให้ขึ้นห้องนะคะให้ขึ้นห้องเพราะว่าข้างล่างอันตรายนะคะพี่เขาจะเล่นแรงเราก็ต้องเซฟเด็กป.1เราด้วยนะคะบางคนก็ชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมที่ใช้กำลังน้อยนะคะและไม่ชอบเล่นคนเดียวนะคะใช่เด็กวัยนี้ไม่ชอบเล่นคนเดียวนะคะถ้ามีเพื่อนนั่งเล่นผู้หญิงน่ะจะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เล่นแบบที่เล่นใช้กำลังน้อยนะคะแต่ผู้ชายจะเล่นแบบใช้กำลังเยอะแต่ว่าผู้ชายบางคนก็มาเล่นกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าไม่ชอบเล่นแบบใช้กำลังนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเล่นแรงก็เจ็บเพราะว่าเด็กวัยนี้จะไม่รู้จักแรงตัวเองนะคะยังล้างแรงตัวเองไม่ได้นะคะกิจกรรมยามว่างเนี่ยส่วนมากผู้หญิงก็จะเล่นตุ๊กตานะคะเขาจะแอบเอาตุ๊กตาใส่กระเป๋ามานะคะบางทีมีของเล่นอะไรมาจากบ้านเขาก็จะมาแบ่งกันเล่นที่โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเวลาเล่นของเขาคือช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะเขาก็จะมีเวลาเล่นของเขาอยู่นอกจากนี้นะคะเด็กอายุ 5-7 ขวบนะคะก็เริ่มมีงานอดิเรกที่ชอบทำนะคะงานอดิเรกที่ชอบทำซึ่งงานอดิเรกของเขาเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะด้านความสนใจโดยบางคนจะชอบงานอดิเรกที่ท้าทายนะคะและถ้าได้แสดงความสามารถของตนเองที่บ้านเขาก็จะชอบสะสมของเล่นนะคะที่บ้านลองสังเกตดูนะคะเขาจะชอบสะสมของเล่นนะคะหรือบางคนที่ชอบเลี้ยงปลาเงี้ยก็เห็นปลาก็อยากได้นะคะอยากเลี้ยงนะคะสะสมของเล่นสะสมตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยอ่านหนังสือออกแล้วจะชอบอ่านนิทานชอบวาดรูปชอบวาดรูปเวลามาโรงเรียนนะคะคุณครูคะผมอยากวาดรูปคุณครูคะผมอยากวาดคุณครูคะหนูอยากวาดรูปอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบนะคะเป็นงานอดิเรกนะคะนี่นะคะงานอดิเรกของเขานะคะบางคนโตขึ้นมาหน่อยก็จะรู้จักสะสมสแตมป์แหละสะสมสแตมป์การยอมรับและการเข้าใจนะคะความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทำให้เรานะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเพศและการแสดงออกไปแล้วนะคะเรามาดูงานของเรานะคะที่ครูแจ้งไปนะคะยังครูจะขึ้นให้อันนี้เราจะเรียนสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนจุดเด่นและจุดด้อยนะคะหกข้อนะคะที่คุณครูให้เขียนไว้เมื่อกี้คืออันนี้นะคะนี่ตามมาเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ตามนี้เลยนะคะ
ขียนไม่เสร็จตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าวิชาต่อไปเป็นของทิชยุทธ์ก็อีกนานนะคะเราเขียนเสร็จพอดีก็มีเวลานั่งพักแล้วก็ได้รอเรียนกับทิชยุทธ์เรียนสุขาแล้วก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะนะคะวิชาผ่อนคลายในช่วงนี้ก็ขอแจ้งไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเวลาส่งงานเสร็จแล้วนะคะผู้ปกครองอย่าส่งซ้ำนะคะเพราะว่ามันบางทีครูเช็คไปแล้วนะคะแล้วครูลบไปแล้วนะคะไม่ต้องส่งซ้ำนะคะงานเราเป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องส่งซ้ำเพราะว่ามันจะทำให้อัลบั้มมันหนักนะคะบางทีผู้ปกครองบางคนใช้โทรศัพท์ที่ความจำมันน้อยๆนะคะความจำมันน้อยแล้วบางทีไลน์มันจะรับไม่ได้นะคะมันหนักเครื่องนะคะครูถึงพยายามตรวจงานแล้วก็ลบงานนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลในไลน์มันหนักเกินไปนะคะส่วนคลิปวิดีโอนะคะบางคนก็ส่งท่าที่2ท่าที่4อย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็ส่งข้ามมานะคะคุณครูก็ทักไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มีคนตอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจนะคะสอบถามคุณครูได้ในไลน์ส่วนตัวนะคะเพราะว่าไลน์ส่วนตัวคุณครูไม่ได้ปิดล็อกนะคะว่าคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่สามารถติดต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าลืมงานอะไรไปหรือเปล่านะคะบางทีคุณครูก็จะแจ้งไปตามครูประจำชั้นนะคะชนาธิปโฮหอมจิตยกมือว่าไงครับผมเด้งออกก็เข้าใหม่ได้นะคะเข้าใหม่ได้พอเข้าใหม่บอกว่าเต็มแสดงว่าเป็นร้อยอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู
รับแจ้งมาจากทิชยุนะคะบอกว่าตอนนี้เข้าได้แค่100ยูสเซอร์นะคะอันนี้เข้าได้แค่100ยูสเซอร์มาพอดีเลยมันเกินมาที่7คน8คนดูคลิปประการที่เขาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานก็พอดีเรียนจบแล้วว่าปกติจะไม่เรียนไม่เข้าไม่ค่อยเข้าเรียนขนาดนี้นะรอเรียนแล้วรอแล้วกันไม่เป็นไรนะคะคนที่เข้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะแจ้งลงในไลน์กลุ่มว่าเราเรียนกันเสร็จพอดีแต่รอคลิปย้อนหลังนะคะชาอังกฤษก็ไม่ได้เรียนชาอังกฤษอ๋อเพราะว่ารอถ้าเกิดว่าเรียนนี้จบวิชาก็ไม่ได้เข้าเรียนคือวิชาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้เรียนที่เดียวเรื่องคนหนึ่งก็หนึ่งใช่ค่ะไม่มีเรียนวิชาภาษาก็ห้องไหนเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งเดือนหนึ่งครับสองเชื่อไหมคิดเชื่อไหมหนึ่งทับห้าอ๋อหนึ่งทับหนึ่งจะออกอยู่ใช่ไหมภาคต่อไปภาคต่อไปหนึ่งทับหนึ่งคือจะไปเรียนดูใช่ไหมต้องไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงจริงนะจริงนะคำนึงทับหนึ่งจะไม่ได้มีเหลือที่จะเข้าไปห้องสองไม่แน่ใจว่าห้องหนึ่งทับหนึ่งภาคต่อไปเนี่ยเรียนกับทิชยกไหมคะได้เรียนกับทิชยกไหมคะภาคต่อไปเดี๋ยวรูปภาพนี้คุณครูจะเอาลงในไลน์กลุ่มให้นะคะถ้าเกิดว่า1ครับ1ไม่ได้เรียนกับทีเชโยนะคะแสดงว่าคาบต่อไปเราก็สามารถเข้าได้เนาะใช่มั้ยคะใช่เข้าได้โอเคเดี๋ยวต้องถามครูฟังนิดนึง